สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชอดีตหัวหน้าพรรครักประเทศไทยนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์บอกถึงกรณีที่ตนเองออกมาพูดรณรงค์ว่าใครไม่สนับสนุนนโยบายกัญชาเสรีก็ไม่ต้องเลือกพรรคภูมิใจไทยโดยตั้งคำถามว่าทำไมพวกสุนัขรับใช้ถึงต้องแว้งกลับมากัดตนเองทำไมต้องให้พูดถึงแต่ธุรกิจสีเทาและตั้งคำถามไปถึงสังคมด้วยว่าคนแบบนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีได้อย่างไรเพราะไม่มีศักดิ์ศรีและบ้านเมืองก็ชิบหายเพราะนโยบายกัญชาเสรีอีกทั้งยังรับใช้ความต้องการของนายเนวินชิดชอบอีกด้วยพร้อมบอกว่าเร็วๆนี้จะเดินทางไปถึงบ้านนายเนวินและบ้านของนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมโดยจะไปนั่งในบ้านและตะโกนด่าคนที่ใช้ที่หลวงของการรถไฟแห่งประเทศไทยมาเป็นของตัวเองนอกจากนี้นายชูวิทย์ยังได้เปิดภาพที่นายอนุทินถูกนายเนวินยกเท้าข้างขวาขึ้นมาบริเวณก้นของอนุทินลักษณะคล้ายถีบหรือเตะซึ่งนายชูวิทย์บอกว่ามีผู้ใหญ่ที่เคารพส่งมาให้แต่ไม่บอกว่ารู้จักกันมานานหรือไม่ยืนยันว่าไม่ใช่บิ๊กทหารที่ตนเองสนิทด้วยส่วนเหตุการณ์ภายในภาพนั้นมีที่มาอย่างไรนายชูวิทย์บอกว่าจากภาพเป็นการสั่งสอนและมีการพูดประมาณว่ามึงไม่รู้เหรอมึงไม่เชื่อฟังกูเหรอตนเองเชื่อว่าไม่ใช่การหยอกล้อหรือล้อเล่นส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนานแล้วหรือยังนายชูวิทย์บอกว่าให้ไปถามนายอนุทินเองทั้งนี้เจตนาที่ผู้ใหญ่ส่งรูปนี้มาให้นั้นเพราะว่ามองว่าอนุทินไม่เหมาะสมกับการเป็นนายกรัฐมนตรีหรือแม้แต่การเป็นรัฐมนตรีเพราะจากภาพแสดงให้เห็นว่าไร้ศักดิ์ศรีนายชูวิทย์ยืนยันว่าไม่กลัวที่จะโดนฟ้องเพราะมีหลักฐานทั้งหมดอย่างชัดเจนถึงขั้นศาลฎีกามีคำตัดสินกรณีการใช้ที่ดินหลวงของการรถไฟมาเป็นของตัวเองพร้อมฝากไปถึงนายอนุทินว่าเงินเยอะเหรอเคยไปใช้เงินสักบาทไหมเคยยืมเงินไหมนายชูวิทย์ยืนยันว่าตนเองไม่ได้รับใช้ใครหรือรับใบสั่งจากใครให้มาโจมตีพรรคภูมิใจไทยตามที่มีกระแสข่าวว่านายหิมาลัยผิวพันธ์หรือเสหิผู้ประสานงานพรรครวมไทยสร้างชาติออกมารับชูวิทย์เข้าไปยังทำเนียบรัฐบาลทำให้หลายคนตั้งข้อสงสัยว่ารับงานจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีหรือไม่นายชูวิทย์โต้ว่าที่ผ่านมาตนเองก็ด่านายกรัฐมนตรีมาตลอด8ปีทำไมไม่มีใครสนใจยังหาว่าตนไปรับงานอีกส่วนที่บอกว่าทำไมที่ผ่านมาไม่พูดเรื่องกัญชาเสรีนายชูวิทย์บอกว่าผมตัวคนเดียวแล้วต้องไปจัดการเรื่องทุนจีนสีเทามันแปลกตรงไหนที่เพิ่งจะออกมาพูดอีกทั้งนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกมาท้าทายตนกล่าวหาว่าสติไม่ดีจึงทำให้ต้องออกมาพูดตอบโต้ทั้งนี้นายชูวิทย์บอกว่าวันศุกร์ที่3มีนาคมนี้จะเตรียมแฉเพื่อชาติตายยกรังเปิดโปงขบวนการทุจริตคอร์รัปชัน12รายการที่เกี่ยวข้องกับสุภวัฒน์ที่เป็นนอมินีให้กับรัฐมนตรีท่านหนึ่งจิตอรุณที่เป็นคนของชอการช่างที่จะหิ้วเงินไปบุรีรัมย์เสมอบริษัทบุรีเจริญบริษัทศิลาชัยสนามแข่งรถบุรีรัมย์โฉนดที่ดิน 5,083 ไร่คำพิพากษาศาลฎีกาการกู้เงินการฟอกเงินบริษัทชอการช่างและพนักงานที่ถือครองที่ดินสปก.ทั่วประเทศพรรคภูมิใจไทยและการปล้นแผ่นดินส่วนหลังจากนี้ไปเจอเนวินและอนุทินจะพูดอย่างไรนายชูวิทย์บอกว่าจะบอกเนวินว่าปล้นแผ่นดินไปจะคืนได้หรือยังส่วนอนุทินบอกว่าให้เนวินเตะได้ทำไมจะให้ผมเตะไม่ได้